โอเคเมื่อกี้ล้อเล่นไปหน่อยนึง เอาเป็นว่าถ้าเกิดจะเล่นเนื้อเรื่องจริงๆก็คงจะต้องไม่จบแบบนั้นนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าตอนจบแบบนั้นก็เป็นตอนจบที่ผมชอบเหมือนกันนะคือเราไปเข้ากับพวกพาเกนมินเพเกนมินนะครับ What the fuck ไม่ชื่อเรียกยากจังซึ่งเราก็ไอ้นี่แบบมันก็จบสวยดีนะถ้าเกิดเราไม่รู้จักพวกโกลเด้นแพทอะไรพวกนี้แล้วผมค่อนข้างที่จะชอบพาเกนมินเป็นทุนเดิมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับห้องนี้เป็นห้องของไอ้บ้านนี้เป็นบ้านของพอลที่เราเห็นเมื่อกี้ทางซ้ายอันนี้ผมมาอ่านดูเป็นไฟที่พอรู้สึกพอจะมีครอบครัวอยู่ที่ USA นะครับพอจะมักจะกลับไปที่ไอ้นี่เขาเรียกว่าอยู่บ้านของเขาวันไหนก็ไม่รู้นะขี้เกียจอ่านอันนี้เป็นพาสปอร์ตของพอกับข้อความที่ลูกเขาเขียนให้ดูพอจะรักลูกมากครับอะไรพวกนี้แต่เท่าที่ผมไปอ่านอันเมื่อกี้ดูครับมันคือเกี่ยวกับหัวข้อของอังเคิลจอนรู้สึกว่าเท่าที่อ่านดูเหมือนเมียจอนแม่งนอกใจเอ้ยเมียของพอแม่งนอกใจพอด้วยการไปจุดๆๆกับจอนนะครับเนี่ยไม่อยากจะพูดคนเล่นก็คนดูที่เป็นเด็กก็เยอะด้วยไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มีคนดูโอเคป่ะอันนี้เป็นที่เราจะเห็นจากช่วงเมื่อกี้นะครับก็คือพอกำลังสอบปากคำดาพานซึ่งเท่าที่ผมฟังรายละเอียดอยู่แล้วก็คือเขาจะถามว่าเราจะมาพวกโกลเด้นแพทมีต้องการอะไรจากตัวเรานะครับซึ่งอันนี้เราไม่อยากดูภาพน่ากลัวเราไปดีกว่าวันนี้เราเห็นว่าไม่เอาเราเป็นเด็กดีเราไม่กินเหล้าป้าอาจิกาเล่ My name is Sivan I'm with Golden Path Golden Path We're friends I knew your father We're here to rescue you, son of Rohan What about Darpan? You are our priority We need to get you out of here safely no matter the cost So how do you know Darpan would understand Now stay closeWhat does the golden path? Shit, they know we're here. อ้าวชิบหายแล้วมึงยิงปืนทำไมอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่คนที่ทำอันเลิร์ดก็คือตาบาว่าเมื่อกี้มันยิงปืนเข้าไปปั้งหนึ่งแล้วมันก็อันเลิร์ดเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเอ้าดันวิ่งไปเองทั้งนั้นได้ให้เรานำคนสุดท้ายนะมาแล้ววิ่งก่อนแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับอย่ายิงยิงไปได้ปืนมาแล้วโอ้ยอย่ายิงได้ปืนมาก็จริงแต่อย่ายิงได้ไหมครับเอาไฟลนแผลThere's a gun underneath the dashboard. Use it. ไม่ใช้ปืนเลยเนี่ยนะเดี๋ยวแล้วอาจีการเนี่ยไม่ใช้เป็ดเหรอเนี่ยเละครับโอ้โหล้อ Probably not. อาจีถามมาเราปลอดภัยหรือยังคนขับบอกว่า Shoot. ผมไม่ใช่เดี๋ยวนี้อย่ายิงWatch out.คำถามแรกคืออาเจกาเลใช้ปืนเป็นได้ยังไงเราจะสมมติเอาว่าเขาไอ้นี่นะครับเขาเคยเรียนยิงปืนมาจากรอดอแล้วกันนะ
คงเป็นไม่ได้แหละโอ้ยยิงไม่ทันโอ้ยโดนตบมามันมากโอเคและนี่คือส่วนของภาค2จริงๆสักทีนึงคือก็อย่างที่รู้นะครับว่าตอนภาค2ก็จะบอกว่าและนี่คือตะว่าจะตอบมือถือของซาบาโอเคขอบใจมากไกด์ดูนี่ฉันซาบานะไม่รู้ไหนFuck. The driver's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. I need you to make your way there. I'm on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. This has all been just a terrible misunderstanding. Show yourself and we'll sort it all out. It's nothing. Listen, it does not have to be like this. The longer you hide, the angrier I'll get. Come out and make things easier on yourself.Just a random noise. I found a body! And George. I'll destroy them. Really? Again? What the? I'll find you, killer! And George, this is a massacre!General direction!
working. My boy, are you busy? You don't mind me calling, do you? Fantastic. You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not for everyone's taste. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Or as if his family had been killed. Regardless, next time I can promise you a better spread. As the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. It's an honor to meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way. Yeah.
meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here on your own. Sabal is waiting for you near the tower. Ajay, you made it! Good job, son of Mohan. Why are you guys helping me? You're the son of Mohan Kale. You may not know it, but that name carries a lot of weight in Kira, especially for the Golden Bard. Are those army guys still looking for me? Pagan men will stop at nothing to get you back. Damn. Some of Pagan's men managed to track us. They'll be here in a second. We're in for a fight. You're a tough man to kill, brother. That's a good thing, right? Okay, ครับจบโพลาการ์ฟแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือก็คือการมาถึงหมู่บ้านของ How did you know to find me? We saw Bacon's chopper nearby. He's never down this far south and I wanted to know why. Lucky for you, we were in the area when we got Darpan's text. Well, we're here. Welcome to Banapur.Home of the Golden Path. Who's this? Where's Darpan? He didn't make it. This is Ajay Gale, Mohan's son. Let me understand. Darpan's dead? And you brought me this? I'm not involved in whatever this is. I'm just looking for Lakshmana. We're in the middle of a fucking war.We don't have time for tourists. What was I supposed to do? Just leave him there?
I'm sorry, brother. Amita's a little touchy. I'll talk to her. As for Lakshmana, it sounds like it could be a temple or shrine. But if that's the case, it's in the north. The north is enemy territory, and we can't get you there, not yet. Go and clear your head. Come find me when you're ready. There is new blood in the Golden Bath. This is why we will prevail. We are leaving the mistakes of the past behind. Do you want to drink water? I think it's